ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tiny Recipe ค่ะจันจิ๋วรายการทำฮอตจันจิ๋วสำหรับเด็กจิ๋วที่จินตนาการไม่จิ๋วค่ะแล้วก็อยู่กับพี่ลูกหวายเช่นเคยนะคะได้รับรีเควสจากน้องๆทางบ้านมาว่าอยากให้ทำเมนูเกาหลีกันบ้างค่ะวันนี้ก็เลยขอมานำเสนอเมนูที่บอกเลยว่าสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายๆเลยแล้วก็ทำตามได้ง่ายๆอีกด้วยนะคะกับเมนูบังบะหมี่เผ็ดชีสเกาหลีเกาใจนั่นเองนะคะเป็นเมนูขนมปังที่เราจะสอดไส้บะหมี่เผ็ดสไตล์เกาหลีนะแล้วก็แบบใส่พวกไส้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฮมไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยลงไปพร้อมกับมอสซาเรลล่าชีสฟีลแบบว่ากินแล้วก็ฟินๆยืดๆกันประมาณนี้เลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมของเรานะคะขาดไม่ได้เลยนะก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะขนมปังนะคะมอสซาเรลล่าชีสนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบไส้ต่างๆอันนี้เลือกตามชอบได้เลยนะวันนี้ก็จะใช้เป็นแฮมโบโลน่าแล้วก็ไส้กรอกนะจ๊ะมาอย่างแรกที่ต้องเตรียมก็คือต้มเจ้าตัวบะหมี่ของเรานะคะเดี๋ยวเราตั้งน้ำให้เดือดเลยนะแล้วก็นำเส้นลงต้มเลยค่ะจับเวลาสักประมาณ 4-5 นาทีนะคะในการต้มเจ้าตัวบะหมี่ก็ระหว่างรอนะเดี๋ยวเรามาเตรียมเจ้าไส้กรอกกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะผ่าไส้กรอกนะคะครึ่งนึงนะคะเดี๋ยวเราใส่เจ้าตัวซอสเผ็ดลงไปกันเลยนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยทีนี้เดี๋ยวเราใส่เจ้าสาหร่ายกับงาที่เขาให้มานะก็เรียบร้อยค่ะเตรียมบะหมี่เผ็ดเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเรามาเอาขนมปังมาประกอบร่างกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันเลยนะก็เดี๋ยวเราเตรียมขนมปังให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็เป็นพวกแบบแฮมแล้วก็โบโลน่าไส้กรอกกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยเส้นแล้วก็ตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เจ้าตัวบะหมี่ของเราลงไปเลยนะเดี๋ยวเราลงมอสซาเรลล่าชีสกันเลยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะปกด้วยขนมปัง1ชั้นเดี๋ยวเราจะใช้เป็นไม้กัดเขาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อป้องกันการไหลของเส้นและก็ชีสต่างๆนะจ๊ะมาค่ะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราเอาเขาลงทอดกันนะคะเพื่อให้ชีสของเราละลายแล้วก็ขนมปังด้านนอกเนี่ยมีความกรอบแล้วเวลากัดมันจะมีความนุ่มในอะไรเงี้ยเนอะทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วกระทะนะคะแล้วก็ตั้งไฟกลางค่อยไปทางอ่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาขนมปังลงทอดกันเลยจ้าทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะทอดอีกชิ้นหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองหั่นกันดูนะว่าแบบเป็นยังไงนะจ๊ะสำหรับเมนูปังบะหมี่เผ็ดชีสเกาหลีเกาใจนะคะเป็นไงหน้าตาคือน่าทานมากแล้ววัตถุดิบก็อย่างที่บอกนะว่ามันหาได้แบบง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนคิดว่าถ้าเกิดใครได้ลองทำแล้วนะน่าจะเป็นเมนูโปรดของใครอีกแน่นอนนะจ๊ะก็ลองไปทำทานกันดูได้เลยนะน้องๆสามารถรับชมรายการ Tiny Recipe อาหารจันจิ๋วได้นะคะทุกวันอังคารเวลา 4 โมงเย็นค่ะทางช่องบูมแมลง 89นะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามช่องทางออนไลน์และทั้งทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะคะบูมแมลง Thailand กันเลยค่ะสัปดาห์หน้ามีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากรับชมกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย